พลังแห่งการทำลายล้างขั้นสูงของฝั่งรัฐบาลโลกหากพวกเขานั้นเอาจริงเรียกได้ว่าก็ยากแก่การต่อกรกับแสงยานุภาพของฝั่งรัฐบาลโลกที่มีเหลือล้นเสลือเกินสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฝั่งทหารเรือกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยฝั่งทหารเรือนับได้ว่าน่าจะเป็นฝั่งนึงเลยนะครับที่เรานั้นก็มุ่งเน้นในการพูดค่อนข้างที่จะน้อยนะด้วยความที่ว่าบทบาทฝั่งทหารเรือนั้นเนี่ยโอ้โหนานๆทีจะออกมานะครับแต่ช่วงหลังๆนี้ฝั่งทหารเรือนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายเลยนะครับและการเคลื่อนไหวล่าสุดที่มันดูยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการสุดๆเลยคงจะหนีไม่พ้นนะครับการมาของพลเรือเอกอย่างคิซารุในการมาจัดการเวก้าพังแล้วก็กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างจากก่อนหน้านี้คือถ้าจำกันได้นะเมื่อ2ปีก่อนไม่ใช่2ปีชีวิตจริงนะ2ปีในเรื่องวันพีซนะครับก่อนทำสคริปต์เนี่ยคิซารุนั้นนะครับบุกมาเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นคือเอาง่ายๆนะครับไม่ได้จัดเต็มคาราเบลขนาดนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ยกมาทองทัพขนาดนี้เพื่อมาจัดการนะครับเหล่า11ซูเปอร์โนวานะครับซึ่งแน่นอนนะครับในตอนนั้นนะคิซารุก็ประเมินนะครับไอ้พวก11ซูเปอร์โนวานี้เนี่ยก็ไม่เท่าไรหรอกคือจริงๆนะถ้าเฮียแกมาคนเดียวนะครับแล้วก็มาจัดการ11ซูเปอร์โนวาทั้งหมดเลยรวมถึงลูฟี่เชื่อว่านะครับพวกลูฟี่ก็คงไม่รอดเพราะที่รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าเอาคนมาด้วยนี่แหละเอาคูมะมาด้วยนะครับพวกลูฟี่ก็เลยรอดนะครับแต่หนนี้ก็จะแตกต่างไปนะครับจากหนก่อนหนนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยแหละว่าคิซารุนั้นนะครับประเมินกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นไว้สูงกว่าเก่าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะพี่แกนั้นก็จัดเต็มนะครับมากันครบเซตเลยนะครับในการมาจัดการกลุ่มหมวกฟางแล้วก็เวก้าพังซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับแสงยานุภาพหรือว่านะครับความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือหรือรัฐบาลโลกนะครับที่มันยิ่งใหญ่สุดๆเลยในยุคปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องมากมายนะครับที่มันวุ่นวายขนาดนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ยังดูเป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้นะครับกันต่อเลยเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กำลังเข้ามหาลัยนะครับหรือกำลังทำงานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าถ้าพูดถึงนะครับในยุคปัจจุบันนี้ของวันพีซถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆมากมายก็ตามทีแต่ก็ต้องยอมรับเลยแหละครับว่าไอ้ฝั่งที่มันดูยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในโลกวันพีซก็ยังเป็นฝั่งนะครับของรัฐบาลโลกนะครับด้วยความที่ว่าฝั่งนี้ก็อยู่มานานนะครับกว่า900ปีและช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ฉลาดที่สุดของโลกวันพีซนะครับอยู่ฝั่งของตนเองด้วยก็เลยทำให้นอกจากนะครับทหารเรือที่แข็งแกร่งอำนาจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านมืดนั้นก็ยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินนะครับคืออย่างก่อนหน้าเนี่ยมี7เทพโจรสลัดว่าเทพแล้วใช่มั้ยในการแบบว่าเป็นฝั่งเดียวกับฝั่งรัฐบาลโลกแต่เมื่อยกเลิกระบบ7เทพโจรสลัดไปเดิมทีเราก็คิดว่ามันก็น่าจะดรอปลงไปเยอะนะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่จะสามารถมาแทนที่7เทพโจรสลัดได้ดีขนาดนั้นปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มาแทนที่นะครับและเป็นกำลังรบที่สำคัญของฝั่งรัฐบาลโลกด้วยก็หนีไม่พ้นสำหรับเซเลฟิมนะครับซึ่งเซเลฟิมเนี่ยถือว่าดีเกินคาดเลยนะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้มีพลังเทียบเท่ากับ7เทพโจรสลัดแต่จากที่ฟังมานะครับในเรื่องเนี่ยก็เหมือนมีการอธิบายหน่อยๆแหละครับว่าไอ้พวกนี้สามารถพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นได้และแน่นอนสิ่งที่มันสำคัญที่สุดของเซเลฟิมนะครับเซเลฟิมนั้นยอมทำตามคำสั่งของฝั่งรัฐบาลโลกจะแตกต่างจากเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับจึงทำให้การมีอยู่ของเซเลฟิมในปัจจุบันนี้เป็นเหมือนนะครับกองกำลังชั้นดีนะครับที่เสริมแสงยานุภาพให้กับกองทัพเรือขั้นสุดเลยก็ว่าได้และอีกสิ่งนึงนะครับที่เป็นข้อดีและการของฝั่งรัฐบาลโลกทำให้กองทัพของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นการมีอยู่นะครับของกองทัพเรือนี่แหละเป็นเพราะว่ากองทัพเรือนั้นก็จะมีคนเก่งๆคนแกร่งๆมากมายเลยนะครับจึงทำให้สามารถนะครับแบ่งกำลังคนไปได้ในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นนะครับคนระดับพลเรือตีพลเรือโทพลเรือเอกหรือแม้กระทั่งจอมพลเรือคือพลเรือโทเนี่ยในปัจจุบันนี้หลายคนจะเปรียบว่ากากจังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่เอาจริงๆนะพลเรือโทของวันพีซนั้นก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีทั้งเก่งบ้างแล้วก็มีไม่เก่งบ้างนะครับมันในท้ายที่สุดนะครับต่อให้ยังไงก็แล้วแต่พวกเขานั้นมีกำลังคนที่มันเยอะจึงสามารถครอบคลุมนะครับแล้วก็จัดการนะครับโลกวันพีซได้นะครับในหลายๆภาคส่วนและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนะครับสิ่งที่ได้เห็นว่าฝั่งกองทัพเรือนั้นแข็งแกร่งนะครับเกินกว่าที่พวกเรานั้นคาดคิดด้วยความที่ว่านะครับระบบของกองทัพเรือเนี่ยจะเป็นระบบคำสั่งนะครับที่ไล่มาจากลำดับสูงลงมาลำดับต่ำใช่ไหมจึงทำให้เนี่ยเหตุการณ์ที่ว่าพวกลูฟี่กับเวก้าพังกำลังถูกล้อมจับคิซารุที่เป็นพลเรือของกองทัพเรือก็สามารถสั่งการนะครับทหารเรือทุกหน่วยเลยนะครับคิดดูละกันว่าพลเรือโทดอเนี่ยที่แม้ว่าไม่ได้อยู่กับการรบครั้งนี้ยังจะต้องแล่นเรือไปนะครับเพื่อไปช่วยเหลือกองทัพเรือใน
ในการจัดการนะครับพวกของลูฟี่เลยนี่ถ้ากราฟนะครับไม่ตัดตอนนะครับในการเอาพวกนี้เนี่ยไปจัดการหนวดดำเสียก่อนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากลุ่มหมวกฟางแย่แน่ๆนะเพราะต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้ายกมานะครับทั้งกองทัพขนาดนี้ก็ยากเหมือนกันนะที่สามารถต่อกรได้เพราะตอนนี้นะครับเราก็ไม่รู้นะว่าจะมาเพียงแค่พลเรือเอกคนเดียวอย่างคิซารุหรือเปล่าจะมีพลเรือเอกคนอื่นหรือไม่นะครับเพราะดูเหมือนว่ามันก็อาจจะเป็นการนะครับเปิดความเทพนะครับหรือแสงยานุภาพที่แท้จริงของฝั่งกองทัพเรือคิดดูแล้วกันว่าหากมาทั้ง3พลเรือเอกเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับคิซารุฟูจิโทระและก็เรียวคูกิวนะครับมันจะยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนและแน่นอนนะครับว่านอกจากมีนะครับพลเรือเอกแล้วนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นยังมีนะครับหน่วยลับอย่าง CP0 อีกนะครับที่ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องสละชีวิตของตนเองเพียงเพื่อคำสั่งนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นสั่งมานะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นหนึ่งความอันตรายความน่าเกรงขามนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับที่พวกเขานั้นนอกจากมีนะครับฝ่ายต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือกองทัพเรือนะครับเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมมันจะมีหน่วยมีเหล่าที่มันเยอะแยะมากมายเลยและพวกเขานั้นยังมีหน่วยลับนะครับที่พร้อมทำงานสกปรกให้กับเขาโดยจะเป็นฝั่งนะครับของพวก CP0 นี่ยังไม่รวมพวกหน่วยซงหน่วยซอสอีกนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เห็นได้ชัดเลยแหละว่ากองทัพเรือนั้นนะครับมันยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือของจริงและคิดดูแล้วกันนะครับว่าหากฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยฟีลแบบว่าจะต้องไปถล่มนะในการจัดการใครสักคนนึงมันจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับเอาง่ายๆเลยอย่างสงครามมารีนฟอร์ดเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าพอพวกเขานั้นนะครับเอาคนเนี่ยมารวมกันที่นี่นะครับเพื่อต่อต้านสี่จักรพรรดิอย่างหนวดขาวเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าฝั่งของหนวดขาวนั้นนะครับก็เป็นฝ่ายที่ไม่ได้กุมความได้เปรียบเลยด้านการต่อสู้ทั้งที่กลุ่มโจรสลัดของเขานั้นนับได้ว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่มันยิ่งใหญ่นะครับแห่งยุคสมัยนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้แสดงให้เห็นเลยแหละว่าต่อให้แข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่เจอคนที่มันเยอะขนาดนี้มีการควบคุมมีพลังที่มันมหาศาลนะครับด้วยแสงยานุภาพของกองทัพเรือมันก็ยากแก่การต่อกรนะครับเลยทำให้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในศึกสุดท้ายหรือศึกการต่อสู้ต่อไปหากเป็นการต่อสู้นะครับที่มันสู้กันด้วยสองฝั่งเลยแบบจัดเต็มฝั่งทหารเรือฝั่งกองทัพเรือรัฐบาลโลกเนี่ยต่อสู้กับฝั่งโจรสลัดจะเป็นอย่างไรอันนี้เรายังไม่รวมนะครับเกี่ยวกับท่านอิมอีกนะเพราะตอนนี้เนี่ยท่านอิมก็เป็นหนึ่งบุคคลที่น่าสงสัยมากเลยนะครับว่าเฮียแกจะเทพมากแค่ไหนนะครับพอดูเทพเสือเกินเป็นคนที่อยู่เหนือนะครับไปกว่า5ผู้เท่านะครับและยังสามารถนะครับสั่งยานมายิงบีมได้อีกทำลายเกาะไปทั้งเกาะนะครับนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยนี่มันพลังผลปีศาจหรือนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรนะครับที่มันล้ำยุคหรือจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่าหรือเปล่าในช่วงที่ล้ำยุคที่ท่านอิมนั้นนะครับสามารถยกย้ายมาได้ในยุคสมัยนี้นะครับซึ่งต่อให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่แปลกเลยนะครับว่าทำไมกันนะครับผู้คนนั้นถึงหวาดกลัวนะครับในตัวของเผ่ามังกรฟ้านะครับเพราะว่าคุณนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับเผ่ามังกรฟ้าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็จะเป็นฝ่ายโจมตีคุณนะครับแบบจัดเต็มแน่นอนซึ่งเราก็เห็นได้เลยแหละครับว่าไอ้ฝั่งรัฐบาลโลกนี้เนี่ยมันมีกองกำลังที่มันแข็งแกร่งของจริงเลยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝั่งลูฟี่นั้นอนาคตจะไม่สามารถต่อกรนะครับกองทัพเรือหรือแม้กระทั่งนะครับทำอินได้แต่มันก็คงจะต้องเก็บสะสมนะครับกำลังพลต่างๆหรืออะไรต่างๆในการไปต่อสู้เพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นมันต้องมีแน่นอนนะครับเพื่อโค่นล้มฝั่งนู้นซึ่งแสงยานุภาพนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกมันก็มีมากมายนี่ยังไม่รวมอาวุธนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยมาที่เวก้าพังสร้างให้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าแต่สิ่งแต่อย่างนะครับที่เวก้าพังสร้างขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่มีประโยชน์นะครับต่อฝั่งรัฐบาลโลกขั้นสูงสุดเลยได้ซ้ำนะครับเราเห็นได้เลยแหละว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับจะพยายามนะครับจัดการเรื่องต่างๆณช่วงเวลานี้ณช่วงเวลานะครับที่ขั้วอำนาจสี่จักรพรรดินั้นกำลังนะครับเปลี่ยนแปลงไปเลยทำให้นะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรัฐบาลโลกนั้นอยากจะจัดการกลุ่มหมวกฟางซะเหลือเกินแต่เราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันพลิกผันหรือเปล่านะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่ลูฟี่ด้วยร่างเกห้าของเขานั้นก็เป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดานะครับเชื่อว่ารัฐบาลโลกนั้นจะมากินขนมกันง่ายๆนะครับก็ต้องเกิดการต่อสู้ที่มันจัดหนักจัดเต็มแน่นอนและจะเป็นยังไงในอนาคตก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแสงยานุภาพนะครับหรือนะครับกำลังหลักของฝั่งรัฐบาลโลกที่พวกเขามีนะครับที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าฝั่งทหารเรือก็แข็งแกร่งนะครับระดับพลโทพลเอกนะครับและพวกเขานั้นนะครับยังมีสายอำนาจนะครับในการครอบคุมในสิ่งแต่ละอย่างมีอาวุธต่างๆมากมายและฝั่งรัฐบาลโลกนะครับนำโดยท่านอิมนะครับที่มีหน่วยลับต่างๆที่คอยสอดแนมและกำลังสำคัญของเขานะครับที่สามารถนะครับทำลายเกาะทั้งเกาะลงไปได้นี่แหละคือความน่ากลัวของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับที่เชื่อว่าหากมีศึกสุดท้ายจริงๆศึกที่มันเอาจริงจริงๆเนี่ยคงเป็นอะไรนะครับที่ทรงพลังสุดๆแน่นอนในเรื่องวันพีซและเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างคิดว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นน่ากลัวหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับแต่ละคนคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ